เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กันในเกม Left 4 Dead ภาคที่2นะครับคลิปที่แล้วเราได้สำรวจอีสเตอร์เอ็กความลับในเกมกันไปแล้วนะฮะคลิปนี้นะครับจะมาทำการแนะนำด่านพิเศษนะฮะด่านที่ต้องลงม็อดในการเล่นซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้มีม็อดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นม็อดตัวละครม็อดอาวุธม็อดเสียงหรือว่าม็อดด่านนะฮะซึ่งม็อดด่านหรือม็อดแคมเปญในคลิปนี้นะฮะจะมี2ด่านด้วยกันนะครับที่จะแนะนำเป็น2ด่านที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปดูคลิปพิเศษแบบ Exclusive บน Twitch ได้นะครับจะพาไปดูอีสเตอร์เอ็กที่อยู่ในด่านที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าในด่านที่2นั้นมีอีสเตอร์เอ็กที่น่าสนใจมากเลยนะครับยังไงตามไปดูกันได้นะครับที่ Twitch เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูด่านแรกหรือแคมเปญแรกกันเลยนะครับด่านนี้นะครับมีชื่อว่า Left 4 Mario นะฮะผมลงม็อดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเลือกตัวละครอะไรไว้นะฮะเราเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมโรซาลีน่าเมื่อกี้เห็นหลังด้านหลังแวบๆทำไมมาริโอ้ปืนเล็กนี่เล่นครั้งแรกเลยนะครับทำไมหลุยปืนเล็กกว่ามาริโอ้อีกทำไมต้องปืนเล็กกันด้วยแล้วปืนผมอะใหญ่หรือเล็กมองไม่เห็นอยู่ข้างหน้าโม่งได้ไหมโม่งไม่ได้ยิงได้ไหมโอ้ปืนอยู่ในนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะปืนซ่อนอยู่ในอิฐ We have guns here น่าสนน่าสนโอ้ยมีคาตาน่าด้วยมันได้ไหมให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปเลยนะครับน่ารักไปไหมน่ารักไปไหมบางทีก็น่ารักไปนะซอมบี้มาริโอซอมบี้เต่ามาน่ารักก็ข้าวแหละอู้โทษดูผิดเอ้าไอ้ดองกี้คองมันชัดเจ้ไอ้ได้อยู่แยกไม่ออกเมื่อกี้เห็นเต่ามันคล้ายๆกันมีดอกไม้ไฟด้วยเล่นมาริโออยู่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นเจ้าหญิงพีชเจ้าหญิงพีชคือตัวอะไรฟิชเชอร์แน่เลยเจ้าหญิงพีชเจ้าหญิงอย่ากรีดอย่าคิดอ้าวตายง่ายจังเพลงอะไรวะอุ้ยอุ้ยไอตัววอลเลอร์นั่นตัวมันพิษนี่ว่าดูไม่ออกพี่หมายแล้วหน้ามืดเลยโดนเก็บหัวได้ไหมเก็บหัวได้จะมันมากเลยเนี่ยไอวอลหรือจีก็มาเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยกูล้มแล้วหิวกูด่วนบางทีก็น่ารักไปทั้งเสียงทั้งภาพแต่เลือดเพียบเพลงอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอ้าวโดนดึงอีกลุยแป๊บนึงพิวอยู่โอ้น้องมึงโดนลากไปแล้วอยู่คนเดียวทั้งเกมเวลาลงท่อแล้วตามข้าพเจ้ามาเอานี้ศพซอมบี้นี่สงสัยโดนพวกเราเต่าเรากุมบ้ากำจัดหมดแล้วว่าแต่ปืนให้น้อยจังเน้นสวยงามแน่เลยด่านนี้เกี้ยงยังอยู่ตรงนี้มาครบเพลงมันมาเพราะไอ้ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวจะตายแล้วเดี๋ยวโอ้ลบอีกแล้วดึงกูด่วนเลยอาจจะหมดโคตรเยอะเปิดได้ไหมประตูเปิดได้ไม่ไปข้างบนตีงดเด้อขอบคุณมากไม่รู้ใครช่วยไว้เป็นคิวหลายลูกซองอัดหน้ากระสุนไม่มีต้องลูกซองอย่างเดียวจะหมดแล้วมิติใหม่แห่งการเล่นเกมมาริโอผู้หญิงถือปืนสุดยอดนี่มันเส้นอะไรนี่มันคือเส้นอะไรกับดักเหรอมีอะไรตรงนี้เฮ้ยลอยได้อ๋อจำลองน้ำจำลองด่านน้ำนี่เองมันคีเอทมากได้เลยอยู่ในน้ำลอยได้ไอ้เจ๋งว่ะอ๋อตรงนี้ลอยไม่ได้แล้วลงมาเลยรึบอ้าผีกี่หัวเฮ้ยช่วยด้วยผีกี่หัว
shot me? ผีมันขี่หัว Reloading. ไหนละเป็นศพผีอยู่ตรงนู้นฮิวแป๊บไรเบอร์ดีวะเนี่ยมาหายหมดหมดหรือยังเกลี้ยงเคลียร์จำอะไรข้างหน้ากระโดดอะไรเส้นชัยแล้วเหรอเฮ้ยเส้นชัยแล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยจะกระโดดถึงไหมเนี่ยเสาเอาไงดีเพื่อนกระโดดแล้วนะไม่บอกใช่ไหมกระโดดแล้วเอ้าไม่ตายเอาขึ้นธงนี้ด้วยเรียบร้อยเคลียร์ถือว่าผ่านต้องขึ้นไปเชิญธงก่อนแล้วค่อยเข้าห้องเซฟ First aid kit ว้าวนะลองเล่นให้ดูแค่แชปเตอร์เดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูด่านที่2กันฮะแคมเปญที่2นะฮะมีชื่อว่าDarkwood นะฮะซึ่งผู้ทำม็อดนี้ดูแล้วค่อนข้างตั้งใจทำเป็นอย่างมากเลยฮะเรียกได้ว่าเป็น1ม็อด1แคมเปญที่สามารถจับไปเทียบอยู่กับฉากปกติในเรื่องหลักได้เลยนะครับผู้ทำม็อดนี้คงตั้งใจทำให้มาเป็นด่านที่มีความน่าสะพรึงมากขึ้นนะครับให้เรามาเล่นอยู่ในป่ามืดๆเพิ่มความน่ากลัวของซอมบี้เข้าไปให้บรรยากาศที่กดดันมากขึ้นในการเล่นเกมซอมบี้ของ Left 4 Dead นะฮะอันนี้ผมลงม็อดตัวละครเข้าไปนะครับเพื่อลดบรรยากาศความตึงเครียดนิดนึงแต่ไงมันไปอยู่ที่ตัวหลุยเว้ยหลุยเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอหลุยไปทำหน้าอกมาหลุยไปแปลงเพศลุงบิวใส่ชุดทหารเต็มสูตรมาเลยมาใกล้ๆดิมาใกล้ๆเฮ้ยซอมบี้โอ้ใช้ได้ร้อนอยู่อย่างกับ Walking Deadไหนไหนโอ้ยมืดมันต้องอยู่ในป่าบรรยากาศได้มากบางทีมันเยอะไปนะซอมบี้เยอะมากมาทุกทางมองไม่เห็นด้วยโอ้โหเห็นแต่ตามันนี่แหละนัวมากคนวุ่นวายอ่ะเจอไหนวะไหนแล้วใช่ไหมหมดยังเนี่ยโอ้เฮ้ยแคมป์ไฟข้างหน้ามีปืนกลหนักไหมปืนไม่ได้เรื่องเลยผมไม่มีมีช็อตกันกับอันเดิมเวรกรรมไม่มีปืนกลเล็กวะเขียวเต็มไปหมดมามาลุยตรงนี้ก่อนจะได้เต็มกระสุนทีเดียวเก็บให้หมดเก็บให้หมดมาเลยดีไหมเอ็มสูงก่อนเงียบแล้วโอเคทางไปอยู่ตรงนี้มันมืดมากสาวสาวมาสาวมาไม่สวยแล้วคูพิ้งอย่างเดียวแล้วใครคีบวะโอ้ยขับคุยตรงนี้ขับคุยตรงนี้คุยได้ไกลมากขึ้นมาไม่ได้ไหมขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยโดนขี่คอช่วยด้วยโอ้ตายแล้วคนหนึ่งตายแล้วเอาเอาเอาไอ้ขโมยโดนอะไรวะเนี่ยเรากูช่วยก่อนมันเยอะมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะสุดไม่รอดแน่ไม่รอดแน่โซอี้ที่ไหนโซอี้ผมหวังเดียวมาช่วยเราก่อนเฮ้ยดีวายุไหนแป๊บนึงโอ้ชิปหายโดนดึงไปอีกไม่รอดหมดแล้วมาเลยมาเลยไหนเมื่อกี้ใครลุมเมื่อกี้ใครลุมไม่ต้องเลยมึงตัวการเลยมาขีดคอขีดคอเมื่อกี้ต่อยมาต่อยกลับต่อยมาต่อยกลับมาดิมาดิหมดยังมีปืนกลหนักนะนี่มีไหมไม่มีโผล่ซ่วมเวกคำทำไว้ทำไมเนี่ยมีเข้าไปในถ้ำไม่มืดตายเหรอด่านโคตรมืด
รงนี้ยังสว่างหน่อยคานจริงเลยน้ำเขียวแฟนต้าเนี่ยมันอ้วกทีมกระจายเยอะมากแต่ด่านนี้เขาทำซอมบี้เยอะนะฮะเยอะมันเยอะไปวะปวดหัวกับซอมบี้โอ้โหเขาทำจริงด้วยมืดมากมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ตาเมื่อกี้รอที่จะเจอโอ้โหระเบิดมืดกูยิงคนยิงผีมองไม่เห็นเพื่อนนี่ว่ะไม่รู้ตัวจริงด่านมันมืดเฮ้ยมาแล้วหนีเฮ้ยอย่ามาทักโก้ขอจนได้จุ๊บด่วนฟิวมีไหมเนี่ยฟิวหายฟิวฮิวก็ไม่มีอ๋อเพื่อนฮิวให้ขอบคุณบีบตูดทียังมีใต้ดินอีกแบบกว้างมากนี่ไม่จบแชปเตอร์แรกเลยมืดก็มืดผิดทางอีกแมปก็ไม่มีโอ้โหแหล่งสปอนป่ะเนี่ยมาขึ้นไม่ได้อ๋อน้ำเขียวเดี๋ยวกระโดดก่อนเปลืองเลือดกับไอ้น้ำเขียวนี่แหละขึ้นไม่ได้อ้าวลงแล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นไงวะเนี่ยใครโดนดึงอีกสเลนเดอร์แมนทางขึ้นอยู่ตรงนี้มันก็จะงงหน่อยๆโอ้โหไปที่ไหนวะเนี่ยลังอะไรของมันอยู่ในป่ามาโผล่โอ้ยช่วยด้วยอยู่ในป่าดีๆโผล่มาที่ไหนก็ไม่รู้ทางเยอะมากทางเยอะซอมบี้เยอะเริ่มงงแล้วโทษทีมึงขวางอ่ะก็จะเข้าขวางอ่ะเขาจะผ่านเอาละฮะเล่นกันแค่แชปเตอร์เดียวก่อนแล้วกันนะครับสำหรับด่าน Darkwood นี้นะฮะมีอีสเตอร์เอ็กซ่อนอยู่นะครับไปรับชมได้แบบคลิป Exclusive ทาง Twitch ได้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับไปดูกันได้ทาง Twitch เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม